ก๋วยเตี๋ยวอยู่ในซอยท่าข้าม5นะครับนี่ผมจะป้ายหน้าร้านดูจุดสังเกตก็เนี่ยฮะมีร้านทำผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับเข้าซอยไปเลยก็พอเห็นรั้วเขียวๆนะครับก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับอพาร์ตเมนต์นี้นะครับอพาร์ตเมนต์เราก็จะเห็นป้ายแล้วก๋วยเตี๋ยวที่เราจะมากินกันในวันนี้นะครับก๋วยเตี๋ยวในชามสาขา1นี่เข้าไปไม่ต้องห่วงเรื่องที่จอดรถครับที่จอดรถเยอะนะครับนี่ตอนนี้นะครับแปลว่าเราถึงร้านแล้วดูในเมนูแล้วกันนะผมเอาวุ้นเส้นไก่มาละถ้างั้นผมขอเป็นเก๊กฮวย2แล้วก็น้ำมะตูม2ครับอาหารได้แล้วนะคะวันไหนวุ้นเส้นอันนี้วุ้นเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะด้านนี้จะเป็นมาม่าหมูน้ำตกแล้วก็เส้นหมี่หมูสับลูกชิ้นปลาแล้วก็ด้านนี้จะเป็นบะหมี่ลูกชิ้นปลาแห้งค่ะข้อไก่แล้วก็ผักตักฟรีได้เลยนะคะด้านหน้าค่ะอ๋อเติมได้เฉพาะก๋วยเตี๋ยวไก่อย่างอื่นเติมได้ไหมครับเติมได้ค่ะเติมได้ทุกเมนูเลยค่ะอ๋อขอบคุณครับผมThank you.
ชามละ50แล้วถ้าเกิดพิเศษชามเท่าไหร่ครับพิเศษจะชามละ60บาทค่ะอ๋อครับผมโอเคครับขอบคุณนะครับอันนี้ก็เรามาที่ในชามสาขา2นะครับก็บริเวณถัดจากเดอะคอลัมน์ตลาดนะแล้วก็จะเห็นซีเจมอลล์นะครับนี่ร้านก็อยู่ตรงนี้นี่ร้านอยู่ตรงนี้โอเคนี่คือสาขา2นะครับThank you.